ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพุซางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553นะครับท่านกพงศ์กมลรัตน์นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะครับท่านได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับทุกอำเภอนะครับมีความสามารถและมีความทักษะในด้านการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ไปตัดต่อผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานแล้วก็เรื่องราวของชุมชนและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับจึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศซึ่งมีผมนะครับนายยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศแล้วก็คุณสุริเกียรติจันทพันธ์นะครับร่วมกับคุณธนงสุภาใจนะครับนักวิชาการทีมงานของกลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้ลงพื้นที่ทั้ง9อำเภอนะครับเพื่อไปฝึกอบรมในการใช้โปรแกรม Sony Vegas นะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับและวันนี้นะครับเราวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553นะครับทางทีมงานของกลุ่มงานสารสนเทศก็ได้ลงมาที่อำเภอพุซางนะครับเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านสุพจน์ชันเวศนะครับท่านผู้ว่าการอำเภอพร้อมด้วยทีมงานของท่านและในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จะมีหน่วยงานข้างเคียงมาร่วมด้วยนะครับก็คือจากเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองนะครับการฝึกปฏิบัติและในการเรียนตัดต่อวิดีโอในวันนี้นะครับเราได้นำเรื่องราวของการท่องเที่ยวของบ้านฮวกนะครับมาฝึกปฏิบัตินะครับผลงานจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับผมขอให้น้องเยาวชนของบ้านฮวกนะครับพาท่านไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวบ้านฮวกอำเภอพุซางจังหวัดพะเยาครับบ้านฮวกนะเจ้าเป็นหมู่บ้านชายแดนไทยลาวเจ้าซึ่งที่นี่เพิ่นก็จะพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเจ้าตั้งเข้ามาอันดับแรกเลยก็จะปะน้ําตกพุซางเจ้าคือเป็นที่พักผ่อนสําหรับไปเวลาฮ้อนอะอย่างว่านี้นะเจ้าเนาะแล้วก็เข้ามาแหมมันก็จะมีน้ําตกคอยตรงขาเจ้าอันนี้ก็มันเป็นน้ําตกหวานจันทร์นะเจ้าเนาะมันต้องได้ขึ้นมันต้องได้เดินทางแต่บอกว่าเข้ามาเจ้ามันจะมีสีแอลก็คือสำหรับชายแดนทางเราเจ้าจะมีทุกวันที่10และวันที่30แล้วก็จะมีเต้าปูรู้นะเจ้าเต้าปูรู้จะมีอยู่ที่บนโรงเรียนซึ่งจะเป็นชุมนุมของโรงเรียนเจ้าขึ้นไปฮ้อได้เลยเจ้าพอดีครูเพิ่นก็สนับสนุนโครงการนี้เหมือนกันแล้วก็คือปีหานี้นะเจ้ามันจะเป็นทางไปชายแดนไทยลาวเจ้าคือเข้าไปทางไหนแล้วมันจะเป็นด่านถาวรเจ้าสำหรับไปรถทับทรงคนลาวและคนไทยข้ามหากันเจ้าแล้วเข้าไปแหมมันจะเป็นหมู่บ้านของคนลาวเจ้าเฮ้ยเจ้ายินต้อนรับเข้าสู่บ้านหวกบ้านหวกของเขากับแบ่งออกเป็น2หมู่บ้านมีบ้านหวกหมู่12และหมู่3เพราะว่าบ้านหวกส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อบล้อมด้วยภูเขาประชากรทุกคนจึงทำนาทำไร่สวนยางพาราอาชีพเสริมของแต่ละคนก็คือการจักสานหรือว่าการทอผ้าแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอเชิญพบกับผู้ใหญ่บ้านต่อเลยเจ้าในจุดของบ้านหวกนะครับก็เดิมทีก็เป็นบ้านที่ถือว่าติดชายแดนนะครับที่เก่าแก่นะครับโดยประวัติรวมนะครับบ้านหวกนี่ก็เดิมทีก็เป็นหลักฐานนะครับคนเก่าคนแก่ที่ได้ย้ายมาจากตีนานะครับเมื่อปีพ.ศ. 2445นะครับก็โดยเป็นนายพรานนะครับที่เพิ่นได้มาจากเมืองน่านนะครับในโซนของอำเภอนาหน่อยนะครับก็ได้ด้วยการที่โลกป่าล่าเมืองนะครับโดยเข้ามาก็มาหันหลักฐานในจุดนี้นะครับก็เป็นตีจุดที่ว่าน่าจะเป็นชุมชนและหมู่บ้านนะครับที่จะได้ขยายหรือว่าจะเป็นความเจริญมาตั้งงานได้นะครับเพิ่นก็เลยเลือกเอาในจุดนี้นะครับสำหรับตันติไมแอลบ้านหวกนะเจ้าก็ตังบ้านหวกก็จะมีโฮมสเตย์สี่พักคือตันได้พักนะเจ้าแต่ก็ส่วนในอำเภอพุซางก็จะมีเฮียนไทยรีสอร์ทซึ่งอยู่ในตัวเมืองอำเภอพุซางเจ้าแต่เจ้าก็อยากจะแนะนำสี่พักโฮมสเตย์สี่บ้านหวกเจ้าเพราะว่าตันจะได้เห็นหูวิถีชีวิตของคนบ้านหวกวัฒนธรรมของคนบ้านหวกการทำไร่ทำสวนอย่างประมาณนี้เจ้าสำหรับท่านที่หวกมาแอลบ้านหวกนะเจ้าก็จะมีร้านอาหารนะเจ้าร้านเครื่องดื่มไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเจ้า
แล้วสี่เจ้ายืนอยู่นี่นะเจ้าก็จะเป็นร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะเจ้าเป็นที่ขึ้นชื่อของบ้านหวกเจ้ากระตังบ้านหวกก็จะมีประเพณีต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นประเพณีตักบาตร2แผ่นดินซึ่งเป็นการตักบาตร2แผ่นดินก็คือลาวกับไทยเจ้าจะจัดขึ้นในทุกสิ้นปีซึ่งจะมีพระสงฆ์เกือบประมาณ100รูปมาบิณฑบาตแล้วก็จะมีผู้เยี่ยมชมจากจังหวัดหรือบ้านต่างๆเข้ามาตักบาตรแล้วแล้วก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมทางบ้านก็คือการเลี้ยงผีชาวบ้านหรือการบายสีสู่ขวัญหรือการสงเคราะห์เฮียนหรือการสงเคราะห์บ้านเรือนนะเจ้าแล้วก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆมาเยี่ยมชมมากมายนะเจ้า